ทีนี้เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะไปเลยการจัดโครงการนำพระไทยพระราชทานส้วนภูมิภาคเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงเฉลิมพระเกียรติค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ได้เปิดกิจกรรมโครงการนำพระไทยพระราชทานส้วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2566ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เรือนจำจังหวัดตรังตำบลโคกโลอำเภอเมืองตรังนะคะโดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงและก็มอบเครื่องใช้จำเป็นค่ะแก่ผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาทางสังคมแล้วก็พิการผู้สูงอายุแล้วก็ไม่มีญาติด้วยค่ะสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้น้อมกล่าวรับพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการนำพระไทยพระราชทานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมาเป็นปีที่25จึงถือโอกาสรวมกับจังหวัดตรังแล้วก็เล้ากาชาดจังหวัดตรังชมรมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรังจัดโครงการนำพระไทยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังและก็มอบของชายจำเป็นให้แก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ค่ะ